สบลุสตอนเราเด็กๆอ่ะยายเขาทำขนมให้เรากินอ่ะใช่แล้ววิธีตำใบเตยใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าวิธีการตำใบเตยจะได้กลิ่นหอมกว่าการใส่โถปั่นเพราะว่ามันช้ำจริงป่ะใช่แล้วค่ะเอาละเห็นไหมเขียวนี่ขนาดตำยังไม่ละเอียดนะนี่เขียวอย่างนี้นี่ใช่แล้วนี่คือสีเขียวใบเตยจริงๆเนี่ยสีเขียวเขียวจริงๆต้องแบบนี้ค่อยเทค่ะอย่าหมดค่ะนี่น้ำใบเตยจริงๆต้องแบบนี้ใช่แล้วหอมชื่นใจไหมล่ะโอ้ยหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำใบเตยมาทำขนมกินกันดีกว่านะโอเคค่ะทำหน้าก่อนทำหน้าก่อนใช้กะทิแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเกลือแล้วก็ใส่น้ำใบเตยที่คั้นเองว้ายดูสีเขียวสิโอ้โหสวยเหลือเกินเขียวขจีมากนี่ไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่กลิ่นเลยนะละลายน้ำตาลถ้าเป็นสมัยก่อนเราอยู่บ้านนะเราก็ใส่พร้อมกันเลยปลามือขยำใช่ไหมแล้วทำไมมันออกทีวีใช้มือไม้ขยำมันดูไม่อนามัยหรอไม่สะอาดใช่ไหมใช่แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ร้อนฆ่าเชื้อโรคหมดก็นั่นแหละสิแล้วทำไมเราไม่ใช้มือล่ะใช่ไหมใช่แล้วเอาเลยนะใช่ประเดี๋ยวมันก็สุกใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่จะทำเมนูอะไรขนมเปียกปูนเป็นแบบเปียกปูนอ่อนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าทำกันมันทำยากเข้าใจไหมแต่อาศัยแป้งมันคนสมัยโบราณทุกอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำน้ำปูน้ำปูนใสใส่ไปมันจะได้มีความเป็นด่างๆหน่อยๆเอากะทิใส่ย่าเห็นไหมเปิดเตาเสร็จแล้วเราก็ยืนคนไปเรื่อยๆย่าไก่ต้องตอบสิทำไมเราต้องใช้กระทะทั้งเหลืองอ้าวมันสวยงามมันกระจายความร้อนเร็วด้วยใช่แล้วคนโบราณนะชอบเขาใช้ฟืนดุ้นน้อยๆเขาก็สามารถกวนอะไรได้ทั้งกระมังบะเลอบะล่าแต่ฉันว่านะฉันก็ไม่แนะนำนะพวกผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาเข้าครัวกันเยอะเขาไม่กล้าใช้กระทะทองเหลืองหรอกทำไมอ่ะสาบานเยอะกลัวฟ้าผ่าแต่ฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันคนพูดอะไรไม่มีสบงสาบานมันก็หึ่มๆนะนุ้ยใบเตยหอมจริงๆใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วเป็ดเป็ดคนต่อเพราะกระทะยังร้อนโอ้ยเอามาเสิร์ฟเนี่ยขนมเปียกปูนนี่แค่นี้เนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จแล้วเวลาเราจะกินนะเราก็กะทิหน่อยๆเห็นไหมอายาไก่ใส่งาอันนี้ฉันให้ย่าไก่นะเดี๋ยวเราไปกินกันนะนี่สำหรับของฉันนี่โอ้โหถ้าไม่อร่อยก็ต้องโทษใบเตยสวนเธอแหละสวนหนูใบเตยหอมอยู่แล้วมาตรฐานตอนนี้ใครๆก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องบอกต้องเป็นสมุนไพรนะแล้วก็ต้องเป็นออแกนิกคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งเรื่องยาสีฟันนะตื่นมาแต่เช้าเชียวจะบีบใส่แปรงสีฟันแล้วมาสีก็ต้องดูก่อนนะว่ายาสีฟันนั้นเป็นสมุนไพรหรือเปล่าแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าโอ๊ยตายสมุนไพรอย่างเดียวมันจะดูแลรักษาฟันได้อย่างไรในเมื่อฟูออไรด์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาฟันวันนี้เราก็คงต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสมุนไพรต้องถามเขาแล้วล่ะครับว่าตกลงสมุนไพรอย่างเดียวมันสามารถดูแลรักษาฟันได้จริงหรือเปล่าคุณกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งสักถามจริงๆเถอะยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะมันดีจริงแล้วมันก็รักษาฟันของฉันได้ดีจริงเปล่าครับผมสำหรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะเขาก็มีข้อดีทั้งในเรื่องของการที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับในช่องปากนะครับช่วยเรื่องของการลดการอักเสบในช่องปากนะครับหรือว่าทำให้ลมหายใจในของสดชื่นแต่การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดูแลช่องปากการที่ป้องกันฟันของเราเนี่ยไม่ให้ผุหรือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นดังนั้นนะครับยาสีฟันสมุนไพรต้องควบคู่กับฟลูออไรด์ซึ่งฟลูออไรด์ถ้าเป็นสารที่สามารถ
ข้าไปเพิ่มสารเคลือบฟันของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะทำให้ฟันของเราเนี่ยห่างไกลจากโรคฟันผุยาสีฟันที่จะใส่ฟลูออไรด์นะต้องเป็นฟลูออไรด์ที่มีความพิเศษนิดนึงนะดังเช่นเฟรชมินท์เนี่ยเราใส่เป็นโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟลูออไรด์นะตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใครที่ใช้ในการแปรงสีฟันเนี่ยก็สามารถเข้าไปเพิ่มคุณประโยชน์เคลือบผิวฟันของเราได้จริงๆนะไม่ใช่แบบใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าแปรงออกหมดตรงนี้นะครับฟลูออไรด์เนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีฟลูออไรด์เนี่ยเราเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือฟลูออไรด์ที่สามารถใช้รับประทานโดยทั่วไปก็คือที่เราผสมอยู่ในน้ำกับอีกแบบหนึ่งเลยก็คือจะเป็นฟลูออไรด์ที่ใช้ในยาสีฟันโดยทั่วไปนะตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเฟรชมินท์ที่ผมบอกไปก็คือเราใช้โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานจากซิกมาเอลดิกจากสหรัฐอเมริกาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถคงตัวอยู่ในเนื้อยาสีฟันได้แล้วก็แปรงเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเคลือบผิวฟันของเราได้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับยาสีฟันที่ดีควรเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่ใช้อย่างถูกต้องวันนี้พิเศษเลยครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณกอล์ฟอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ายาสีฟันเฟรชมินท์นะครับขนาด1หลอด120กรัมปกติ1หลอดราคา350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาตอนนี้ให้ทัน50สายซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้ว6หลอดราคา 2,100 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับลดเหลือเพียง990บาทโทรศัพท์เลยครับ02-157-8911 02-157-8911หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบคุณคุณก๊อฟมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับเรายังมีสวอตรอยส์รอคุณผู้ชมอยู่ครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านคั่วไก่นิมมานเอ็กเดอร์เมืองจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะสวัสดีค่ะคุณพลอยค่ะคุณแหม่มแนะนำร้านหน่อยนะคะคั่วไก่นิมมานเอ็กซ์เดอะเมืองที่นี่จะเป็นสาขา2ซึ่งแหม่มต้องการเพิ่มแล้วก็พรีเซนต์อาหารเหนือให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่อ่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นิมมานเอ็กซ์เดอะเมืองนะเจ้าอยู่มาห่างจากนิมมานเหมือนกันเจ้าสาขานี้ก็จะดีกว่าสาขาแรกตรงที่ว่ามีที่จอดรถเจ้าแล้วก็ใกล้สนามบินเจ้าถ้าอันแอลเชียงใหม่ก็พอดีลืมแวะมาคั่วไก่นิมมานนะเจ้าทีนี้จากเมนูที่ทางคุณแหม่มส่งมาคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คุณแหม่มแนะนำหน่อยสิคะว่าจานนี้มันรสมันลำแต้เนาะยังไงคะคุณแหม่มที่ร้านจะไม่ได้ใจปลาท่องโขนะเจ้าจะใช้เป็นหนังไก่ทอดเขาจะเจียวเอาหนังไก่โดยที่หนังไก่เนี่ยเขาจะมาใส่แป้งเจ้าจานเขาจะเจียวออกมาเป็นเหมือนกากหมูเจ้าแล้วพอเขาได้น้ำมันหนังไก่นะเจ้าเขาก็เอามาคั่วไก่เจ้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของทางร้านเฮาเนี่ยเจ้าบามันบาเกมบาวานบาเข้มข้นเกินไปแต่มีรสชาติกลมกลมและก็หอมกินคั่วกระทะเจ้าอาจารย์คือดูแล้วเนี่ยมันก็มีโซเดียมสูงนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ค่อยได้มากนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแนะนำไหมครับจากสูตรที่ทางร้านส่งมาให้ครับจากสูตรที่คุณแหม่มใช้แล้วก็ส่งมาให้เราดูเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยเนี่ยถ้าเรารับประทานผักเยอะๆนะคะมันก็จะทำให้โซเดียมลดลงไปได้เยอะมากทีเดียวถ้าเราได้กินกับผักสดจำนวนมากๆแต่เนี่ยจากหนึ่งสูตรเราปรับโซเดียมคุณลงเพียงแค่ซีอิ๊วขาวถ้าคุณแหม่มใช้ซีอิ๊วขาวลดเค็มหรือโลโซเดียมใส่เท่าได้เลยนะคะอาจารย์บวกหัวผักกาดแห้งหวานเดิมจริงๆขั้นตอนเขาก็ต้องใช้เกลือปริมาณมากมาทำหมุนทีหลังเพราะฉะนั้นแน่ใจว่าหัวผักกาดที่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เค็มซ่อนอยู่โดยทั่วไปแล้วแทบไม่มีคำแนะนำอะไรเลยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและยิ่งรู้ว่าใช้น้ำมันน้อยแล้วก็เอาหนังไก่ออกมาใช้แล้วก็เวลาจะกินโรยด้วยหนังไก่กรอบสักคนละนิดๆหน่อยๆอุ้ยมันคงอร่อยอร่อยนะคะ
อาจารย์หมอมีอะไรแนะนำอีกไหมคะเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะครับพวกที่เป็นพวกผักดองของดองบางทีจะมีพวกโซเดียมที่เราอาจจะไม่ได้แบบคิดว่ามันจะสูงมากแต่จริงๆมันสูงนะครับส่วนเมนูอีกอันนึงน้ำพริกหนุ่มอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ายังไงบ้างครับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยสำหรับตัวจะยิ่งสักคิดว่าตัวแปรสำคัญก็คือผักเราต้องกินผักเยอะๆถ้ากินแต่น้ำพริกเยอะจะสูตรไหนก็เค็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะยิ่งสักคิดว่าเน้นผักสดมากๆตัวน้ำพริกก็จัดนิดนึงมันก็ทำให้เรากินผักสดได้อร่อยมากขึ้นนั่นเองแต่ยิ่งจะมาโฟกัสที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใครไปใครมาก็ต้องไปที่ร้านนี้ยังไงยิ่งศักดิ์อยากให้ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับลดโซเดียมสำหรับคนไทยนะครับมากมากนะครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอขอบคุณนะคะที่ทำเมนูดีๆเป็นสง่าราศีให้กับเชียงใหม่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่387มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่315มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19%เมนูน้ำพริกหนุ่มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1587มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่797มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส